กันใน EP 13แล้วนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย CSS นะครับเราจะมารู้จักการกำหนดคำอธิบายหรือว่าการสร้างคอมเมนต์ภายในตัวในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเรามาเปิดโปรแกรม VS Code ขึ้นมานะครับการกำหนดคอมเมนต์ในส่วนของตัว CSS Style เองก็มีวิธีง่ายๆดังนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกใช้งาน CSS Style จากไฟล์ข้างนอกนะครับผมจะทำการเปิดไฟล์ใหม่นะครับทำการสร้างไฟล์ใหม่ผมตั้งชื่อว่า style.css นะครับผมเอาคุณสมบัติไฟล์เดิมมากำหนดนะครับเราเรียนรู้การกำหนด selection ไปแล้วในแต่ละรูปแบบนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับเช่น h1 เป็นการกำหนด selectorแบบ element idp เป็นการกำหนด selector แบบ id selector นะครับส่วน right เป็นการกำหนด selector แบบ class selector นะครับแต่ถ้าในกรณีต้องการสร้าง comment หรือว่าคำอธิบายเฉพาะนะครับเขาก็มีวิธีการของเขาดังนี้นะครับเราใส่เครื่องหมาย backslash แล้วตามด้วยดอกจันนะครับผมต้องการใส่คำอธิบายในส่วนนี้ว่าเป็น elementelement selector นะครับแล้วปิดด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็ backslash นะครับตัวนี้คือลักษณะการกำหนดคอมเมนต์ภายในส่วนของตัว CSS style นะครับผมมาสร้างคอมเมนต์อีกรอบอีกตัวนะครับผมบอกว่าตัวนี้เป็น idID selector นะครับถ้าเราใช้โปรแกรม VS Code มีหลักการวิธีในการสร้างคอมเมนต์ง่ายๆดังนี้ก็คือให้ทำการลากคุมคำหรือว่าประโยคที่เราต้องการทำคอมเมนต์นะครับแล้วกด Ctrl Alternate A นะครับ Ctrl Alternate A เราก็จะได้ส่วนที่เป็นคอมเมนต์นะครับดังภาพนะครับผมใส่ตัวนี้เป็น class selectorทำเหมือนเดิมนะครับลากคุมแล้วกด Ctrl Alternate A เราก็จะได้คอมเมนต์ดังภาพนะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอจบการนำเสนอวิธีการสร้างคอมเมนต์แบบง่ายๆในส่วนของตัว CSS Style นะครับขอบคุณครับ